การเลือกตั้งในครั้งนี้มันจะแตกต่างกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาพี่น้องคนกรุงเทพได้เห็นแล้วครับ 3-4 ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีทั้ง3ท่านที่กำกับดูแล3กระทรวงหลักได้ทำอะไรให้กับคนกรุงเทพมากมายแล้วทำแล้วด้วยนะครับไม่ใช่จะทำพูดแล้วทำผมเชื่อว่าภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่พูดคำนี้ได้เต็มปากเต็มคำมากที่สุดการเข้ามาทำทีมกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเราต้องยอมรับครับว่าภูมิใจไทยอาจจะไม่เคยได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนคนกรุงเทพอาจจะมีโอกาสได้เสนอตัวมาบ้างแต่ครั้งนี้ความพร้อมของพรรคภูมิใจไทยในกรุงเทพเราพร้อมเต็มที่คนที่ผมและทีมภูมิใจไทยพยายามที่จะนำเสนอมารับใช้คนกรุงเทพเราให้เขามาคิดตั้งแต่ปัญหาของเขาเลยว่าคนกรุงเทพต้องการอะไรบ้างหลายๆอย่างที่เราพยายามผลักดันเนี่ยเป็นนโยบายที่ไม่ได้เป็นนโยบายที่มันหรือปัญหาที่มันใหญ่โตมากแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆที่คนกรุงเทพคาใจอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมไม่มีคนมาดูแลเรื่องเล็กๆยังทำไม่ได้คนกรุงเทพเจ็บมาเยอะครับเจ็บมาเยอะมากๆโจทย์ที่ผมได้จากพรรคภูมิใจไทยมาว่าทำยังไงให้กรุงเทพมหานครได้มีโอกาสได้เหมือนกับพี่น้องต่างจังหวัดวันนี้พี่น้องในต่างจังหวัดเขาเห็นด้วยพยานและหลักฐานครับว่าสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยเสนอเนี่ยสามารถทำได้จริงแก้ไขปัญหาปากท้องแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดได้จริงผมก็กลับมาถามว่าแล้วทำไมคนกรุงเทพผิดอะไรทำไมไม่มีโอกาสที่จะได้รับการตอบรับจากพรรคการเมืองที่ทำงานด้วยความตั้งใจทุ่มเทแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงๆนั่นคือที่มาว่าทำไมภูมิใจไทยจะต้องเข้ามาในกรุงเทพการเลือกตั้งในครั้งนี้มันจะแตกต่างกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาพี่น้องคนกรุงเทพได้เห็นแล้วครับ 3-4 ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีทั้ง3ท่านที่กำกับดูแล3กระทรวงหลักได้ทำอะไรให้กับคนกรุงเทพมากมายแล้วทำแล้วด้วยนะครับไม่ใช่จะทำรถเมล์แอร์นั่งสะดวกสบายไม่แออัดแถมอันนี้ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้น้ำมันประหยัดน้ำมันอีกเราเคยต่อสู้เรื่องนี้มาผมเชื่อว่ากรุงเทพรอคอยสิ่งนี้มาไม่ต่ำกว่าอย่างน้อย 15-16 ปีวันนี้นะครับพันกว่าคันวิ่งอยู่แล้วผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เราสัมผัสได้จำได้ไหมครับว่าเมื่อ3ปีที่แล้วตอนที่เรารู้ว่าโควิดกำลังระบาดทั่วโลกวันนั้นพวกเราทุกคนทั้งท่านและผมเนี่ยนอกจากกลัวจะติดโรคแล้วเนี่ยต้องอยู่ในบ้านกักตัวอยู่กันในครอบครัวพอเริ่มระบาดขึ้นมาใครเป็นเดินไปรักษาเข้าโรงพยาบาลไปแล้วน้อยคนมากจะได้กลับมาทุกคนกังวลกันมากว่าแล้ววัคซีนจะพอไหมทุกคนแย่งกันอยากจะได้วัคซีนจำได้ไหมครับแล้วก็มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่รับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขออกมาพูดบอกว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีวัคซีนเต็มแขนแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เกือบ4ปีรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ยังคงชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วเรื่องแบบนี้มันพิสูจน์ด้วยข้อมูลและหลักฐานกับตัวพี่น้องประชาชนเองว่าเราผ่านโรคโควิดมาได้เพราะอะไรนี่คือนโยบายและนี่คือความจริงใจความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยที่ทำแล้วก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมและส.ส.กทม.อีกหลายท่านเดินมาอยู่กับภูมิใจไทยและพร้อมที่จะนำเสนอนโยบายต่างๆนานามากมายจากนี้ให้กับพี่น้องประชาชนกรุงเทพเพราะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาทำเขาทำด้วยความตั้งใจพี่น้องประชาชนสัมผัสได้พูดแล้วทำผมเชื่อว่าภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่พูดคำนี้ได้เต็มปากเต็มคำมากที่สุดภูมิใจไทยพูดแล้วทำ